ส่วนเรื่องของน้องวัย2ขวบครับที่เสียชีวิตแล้วก็พ่อและแม่เลี้ยงเนี่ยเอาไปจับยัดไว้ในตู้เย็นนะครับผลชันสูตรออกมาแล้วบอกว่ามีข้าวเหนียวอยู่ในหลอดลมนะครับซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิตนะครับส่วนพ่อแท้ๆของเด็กยันว่าจะดำเนินคดีกับพ่อเลี้ยงคนนี้อย่างถึงที่สุดครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีวัยวุฒิครับรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ออกมาเปิดเผยผลการชันสูตรศพเด็กวัย2ขวบนะครับเบื้องต้นสาเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิตมาจากการขาดอากาศหายใจโดยพบเมล็ดข้าวเหนียว2เม็ดอยู่ในหลอดลมนะครับซึ่งอยู่ส่วนบนแล้วก็มีกว่า10เมล็ดอยู่ในปากนะครับคาดว่าเด็กทานข้าวเหนียวเข้าไปแล้วเกิดอาการสำลักจนเมล็ดข้าวเหนียวเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในหลอดลมทำให้ระบบหายใจติดขัดและขาดอากาศหายใจจนกระทั่งเสียชีวิตส่วนร่องรอยแผลฟกช้ำเป็นบาดแผลเก่าครับไม่ได้เกี่ยวข้องถึงขั้นทำให้น้องเสียชีวิตนะครับและแผลนั้นคาดว่าจะเกิดมาก่อน1สัปดาห์ก่อนที่น้องจะเสียชีวิตและเป็นแผลที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุครับเป็นแผลคล้ายๆกับการถูกจับแรงๆจนกระทั่งเกิดรอยฟกช้ำนั่นเองครับส่วนพ่อแท้ๆของน้องวัย2ขวบนี้ชื่อนายนพรัตน์วันนี้ก็เศร้านะครับเพราะว่าไปรับร่างลูกชายแล้วก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาบอกว่าไม่เชื่อว่าลูกจะกินข้าวเหนียวแล้วติดคอจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็ไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าเพื่อนจะทำร้ายร่างกายลูกเพราะเท่าที่ทราบเพื่อนคนนี้ก็เป็นคนดีครับไม่คิดว่าจะทำแบบนี้ยอมรับว่าเสียใจและยังคงติดใจกับผลชันสูตรอยู่ส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายอันนี้จะแจ้งความดำเนินคดีย้อนหลังแน่นอนครับ